ก็ถ้าใครอยากจะเดินทางมาเป็นกลุ่มนะครับอย่าอมืามเดี่ยวนะแล้วก็ใส่แมสอะไรมาเรียบร้อยผ่านสังคมมาเรียบร้อยไม่ต้องถือธรรมชาติของธรรมชาติวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติสังคมหรือธรรมชาติกฎหมายบ้านเมืองอืมก็รวมตัวมาติดต่อที่ ID Line 22.7ครับดีมากเลยดีมากเลยมันจะได้เป็นแพ็กเกจกันในรูปแบบที่มันไปได้กันไหมเอ้ยไอ้เรื่องนี้มันเรื่องที่เป็นของจริงของแท้หรือว่าของลอกของลวงของหลอกอะไรทำนองนี้ครับมันต้องเนี่ยคำว่าพิสูจน์มันต้องเอาตัวมาพิสูจน์คำถ้าต้องการพิสูจน์ก็ต้องเอาตัวมานะครับสัมผัสตรงและจะรู้ทันทีว่าเออผลของสิ่งเหล่านี้มันใช่จริงๆว่ามันจะได้ประทับเนื้อประทับใจในส่วนตัวเอาไว้เพื่อที่จะขยายผลให้กับคนข้างเคียงต่อไปทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันโอเคนะพร้อมปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าย้ำปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่าอย่าหลุดนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นที่มาของทุกท่านมันเป็นรากฐานรากเหง้าของการเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมนะครับอย่าหลุดเกาะนะครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆเป็นกรณีพิเศษหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดนานๆไปวักกั้นนั่นแหละกั้นเอาไว้กักเอาไว้นั่นเองทนไม่ได้เมื่อไหร่ค่อยออกมาทั้งปากจมูกนั่นแหละคุณนะทำทักสองสามรอบมากนั้นมันจะเหนื่อยนะครับเสร็จแล้วก็สูดหายใจเข้าและออกตามปกติก็ยังพยายามรักษาคำว่าปกติเอาไว้แต่ตามด้วยความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาเองครับท่านคนไหนหลับไปได้เลยนะครับไม่ต้องวอรี่นะครับคนไหนยังไม่หลับก็ลองฟังในเชิงหลักการด้วยครับว่าเสียงเวลาเข้าหูมันจะพุ่งตรงไปยังขั้วหัวใจมันจะมีซิกแนลหัวใจเช่นกระตุกหรือว่าเร็วขึ้นมันทำงานแรงขึ้นตุบตับมันจะแรงขึ้นคล้ายๆมันไปถึงจุดที่มันพีคของมันเองแล้วมันจะลงมาเองครับก็แปลว่าใครก็ตามที่มีภาวะที่เป็นโรคหัวใจที่เขาว่า
พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะมันจะมารักษาหัวใจให้นะครับจำเป็นหลักนิดหนึ่งเนี่ยภาษาต้องจำตรงนี้เพราะเป็นภาษาลุงนะครับทีนี้ขณะเดียวกันนั่นเองปอดเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตอากาศเข้าไปเพื่อที่จะให้ไปสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจถ้าทั้งสองสิ่งนี้มันทำงานในเชิงโคออปเรทเป็นเรียบร้อยลงตัวนะมันจะสมูทของมันเองหัวใจมันจะเต้นได้อย่างพูดว่าไงคือจะต้องรู้สึกเองตรงนั้นครับท่านโอเคนะคุมตัวนี้ให้ได้ซะก่อนเรียกว่าปอดกับหัวใจไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าตุบตับคือหัวใจส่วนปอดคือคำว่าย่อขยายนะขอให้เข้าใจภาษานู่นบ้างนี่บ้างนะสำหรับลุงหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่ภาษาต้องจำเพราะเป็นภาษาลุงนะครับพอพูดถึงหัวใจมันต้องพูดเกี่ยวกับเลือดโดยตรงเพราะหัวใจจะมีหน้าที่สูบฉีดเลือดง่ายๆดูดกับดันนั่นเองครับดูดกับผลักก็ได้แวกไว้อ้ามกับเพรสเชอร์นั่นเองครับมันจะแวกไว้อ้ามก็ต่อเมื่อเอาว่าดูดเลือดดำเข้ามาสู่หัวใจเลือดดำคือเลือดมันสกปรกแล้วกันนะจำไว้เลยเลือดดำคือเลือดสกปรกหรือว่าเลือดที่ถูกใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีปริมาณคาร์บอนเยอะเลยเยอะมากๆสารพัดก็เรียกว่าเลือดดำทีนี้พอเวลาเข้าสู่หัวใจปุ๊บมันจะมีช่องทางออกไปยังปอดสองข้างเส้นเลือดโอเคไหมครับปอดมีอยู่สองข้างหัวใจมีเพียงหัวเดียวออกสองข้างเลือดเหล่านั้นนะครับจะไปที่ปอดทั้งหมดนะที่เขาบอกว่าถุงลมโป่งพองวิธีการนึกตรงนี้ให้นึกถึงรังผึ้งนะรังผึ้งรังต่อครับนะมันจะสอดประสานกันอย่างนั้นถ้าก็เป็นโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างโมเลกุลได้อย่างดีมากเลยเลือดมันจะไปตามนั้นโอเคนะนั้นพอเวลาสูบหายใจเข้าไปปื๊ดอากาศตัวนี้นะกักมันเอาไว้เพื่อต้องการให้มันสันดาบลุกไหม้เผาไหม้ก็ว่าได้ที่บอกว่ากักเอาไว้ตรงนี้ครับแล้วความร้อนจะเกิดขึ้นในปอดตรงเนี้ยไอ้เจ้าความร้อนตรงเนี้ยฮะมันจะไปเผาผลาญเลือดดับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเสร็จแล้วจะส่งต่อออกไปให้หัวใจก็ดันไปสู่เซลล์ทุกๆเซลล์ไปตามเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่นะของมันทั้งหมดแหละทุกๆเซลล์ไม่ว่าเซลล์ที่ว่านี้จะเป็นเซลล์ของตับใช่ไหมพวกตับแข็งตับอ่อนนี่แหละครับหรือว่าที่เขาบอกว่าตับอักเสบกับเสพนี่แหละครับมันจะไปหมดถึงหมดคำพูดคำนี้นะฮะถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับผู้คนที่มีอายุต่ำกว่า40ลงมาเนี่ยครับใช่ไหมจะเป็นการรักษาอวัยวะของเราเอาไว้นานๆนะครับแต่คนที่มีอายุมากไปกว่านี้มันสะสมมาเยอะครับผมก็เลยมีโรคนู่นนี่สารพัดโรคไงตับแข็งบ้างตับอ่อนผลิตน้ำดีไม่เพียงพอบ้างแล้วแต่เขาจะว่ากันเพราะฉะนั้นท่านที่สูงวัยนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยว่าก่อนนั้นนี่มันสะสมกันมาเยอะมากมายมหาศาลครับและเพิ่งมารู้จักลุงในเวลานี้ขณะนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจให้มันตรงนี้ได้แล้วท่านได้รับประโยชน์แน่นอนเรื่องนี้ครับThank you.
เป็นไงรู้สึกอุ่นขึ้นไหมฮะในร่างกายภายในของตัวท่านอุ่นจับคำว่าอุ่นได้ก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนั่นเองครับแล้วเหงื่อมันจะแตกเหงื่อจะออกคนที่คุมโปรงเนี่ยสบายเลยนะ ใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยง่ายๆคือถ้ามันเผาผลาญปุ๊บไอ้ความร้อนนะฮะมันจะกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับซึ่งมันจะไปกระตุ้นของเดิมๆของท่านมันมีอยู่แล้วแหละพลังงานบริสุทธิ์หลวงพูดเสมอว่ามันมีโอเคที่เป็นตัวเลขมันมีเพียง 1% ของตัวท่านแล้วเดิมมันก็ไม่เวิร์กทีเนี่ยมันก็เลยทำให้ร่างกายอึดอัดติดขัดมันสารพัดจากภูมิแพ้ภูมิที่เขาว่าเยอะแยะร้อยแปดพันประการมาถึงวันนี้ใน 1% ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมารวมกับฝั่งลุงก็ไปให้มันจะได้ 5% 10% 15% นะฮะความร้อนก็เกิดขึ้นมาในร่างกายไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้แหละเรียกกันว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานพี่เลยน้องเอ๋ยญาติโกโพธิกาเอ๋ยลองคิดดูสิครับว่าไอ้วัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ให้ความร้อนอย่างนี้ได้ยังไงหรือบอกหรือใครที่เขาบอกว่าได้ก็ไม่ว่ากันเขาคือเขาเราคือเราเราแบ่งภาคเอาไว้หน่อยครับนะตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ของเรานะครับเราก็แปลว่าท่านเท่าไหร่ไม่รู้แหละครับกับลุงเพียงคนเดียวเนี่ยครับส่วนลุงจินตนาการไปนะคำว่าเขาลุงจะไปลงไปถึงทุกหมู่บ้านนะครับถ้าหมู่บ้านละ5 คน 10 คนได้ตรงนี้นะมันมีกี่หมู่บ้านในประเทศไทยมันมีกี่ตรอกกี่ซอกกี่ซอยอะไรนั่นนะครับมันจะไปทั่วทั้งพื้นไม่รู้มนุษย์อยู่ตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นนะนึกออกไหมครับเนี่ยในจินตนาการของลุงนะนี่เฉพาะคนไทยด้วยกันนะครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นสากลจักรวาลก็ว่าได้อ่ะดีไม่สิไม่บอกว่าสากลกาแล็กซี่ดีไม่บอกว่าสากลเอกภพตรงเนี้ยเพราะมันเป็นค่าคงที่มันจะไปได้หมดนะขอให้เข้าใจในแนวทางนี้ลองดูเพราะว่าศาสตร์นี่มันเป็นศาสตร์ที่ลุงบอกว่าจิตศาสตร์อธิบายผ่านพุทธศาสตร์แล้วก็รับประโยชน์โดยธรรมศาสตร์คือตัวท่านคือธรรมศาสตร์ธรรมชาติประโยชน์คือตัวท่านเองคือธรรมชาติได้รับตรงๆไม่งงนะภาษาลุงพยายามอย่างงงนะครับคนที่หลับไปนะคนที่ยังไม่หลับลองกระดิกปลายนิ้วซะปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วมือสายเบนหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาดูสิก้มเงยไอ้ที่มันปวดหัวไหล่ที่มันเคยมีออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่านะครับขยับไปเลยครับมันจะคลายมันมหัศจรรย์มากครับจะคลายกระดูกกระเดี่ยวข้างหลังเนี่ยเคยเจ็บเคยปวดเคยตึงเนี่ยมันจะหย่อนกันโอ้โหพลิกความพลิกหงายพลิกไปเลยครับตรงนี้แต่จะหลุดนะฮะอย่าหลุดเรื่องอะไรหลุดเรื่องพ่อแม่เมื่อกี้นี่ครับส่วนมากจะหลุดนะไม่รู้แปลงความรู้สึกไปได้หลายความรู้สึกนะนะนะขอให้เข้าใจให้ได้พลังงานตรงนี้มันเข้าใครก็ตามมันเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเซลล์มันจะรู้สึกกันมากมายกายก่อนเพียงแค่นึกถึงใครอ่ะเฉพาะยิ่งคนในครอบครัวนะครับมันเรื่องของสายสัมพันธ์ทางด้านกรรมพันธุกรรมจะไปถึงหมดนะให้รู้นี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้ครับ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 นะThank you.
เอาเป็นว่าถ้าใครรับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ได้ลุงจะเป็นคนที่เซตไปเลยเนี่ยคือจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ครับจำด้วยเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วก็จะวิวัฒนาการไปเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายในรอบการเกิดรอบนี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยกันครับเห็นไหมดูสิภาษาลุงเอาไว้ให้ยาวเหยียดถึงขั้นหมดลมหายใจเลยนะครับสิ่งที่ต้องปฏิบัติการวันพรุ่งนี้สำหรับตัวท่านนะฮะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนั่นเองก็แปลว่าเป็นเรื่องของอาชีพไปนะครับอาชีพก็จะเจริญก้าวหน้างอกงามไปตามเลเวลของคนที่รับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ได้จากลมมันจะไปมันเองครับเลี้ยงสัตว์สัตว์ก็เจริญเติบโตปลูกพืชพืชก็เจริญเติบโตได้ออกได้ผลได้ง่ายได้เร็วครับไปไหนทำอะไรมันก็เป็นเนื้อนาบุญของสิ่งนั้นๆไปด้วยนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจต่อเนื่องในโอกาสต่อไปครับแต่ตอนนี้พยายามให้ได้พลังงานตรงนี้บรรยากาศกับน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศที่จริงๆก็มันเป็นส่วนของการนำพาสมาธิของลุงเวลาบรรยายธรรมแต่ละครั้งจะต้องมีให้ทุกคนในสถานการณ์จริงนะครับมันปี๊ดหรือว่ามันแสบเข้าถึงสวงนั่นครับไม่รู้มันเข้าไปสู่เต็มที่แหละครับแล้วเหนือสิ่งใดนะครับมันจะไปล้างหลุมดำในสมองมันจะเบาหัวมากแม้กระทั่งประสาทตามันจะรับรู้เร็วยิ่งขึ้นสังเกตนะฮะหลับสบายลึกตื่นเช้ามามันจะโปร่งโล่งเบากว่าทุกๆคืนที่ผ่านๆมาสำหรับคนที่เพิ่งมาเจอใหม่ๆนะครับส่วนคนเก่าๆก็คงจะอยู่ตัวได้แล้วอยู่ตัวถึงจะอยู่ตัวก็อย่าเผลอเลยเพราะว่าไปรับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทุกวันเลยครับทุกวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนตั้งถึงจะหลับนอนไปรับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทุกวันแล้วก็มาเคลียร์ทุกวันก่อนหลับก่อนนอนนั่นเองครับใช้หลักนี้เป็นหลักพิจารณาด้วยครับส่วนจะไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใดๆก็ตามที่เคยมีเคยเป็นก็อย่าละเลยตรงนั้นทำไปตามปกติโอเคไหมครับลุงไม่ได้ห่วงห้ามตรงนั้นอยู่แล้วล่ะครับแต่ทั้งหมดรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับนะลุงบอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็น่าจะว่าได้ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ตามที่มีปวดเมื่อยมาทั้งวันตัวทั้งมันตกผลึกตัวมันกลายเป็นอะไรเรื้อรังค
คนที่เป็นเรื้อรังนะฮะมันเป็นมานานก็ค่อยคลี่ก็ค่อยคลายนะครับคนที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นการป้องกันไว้เสร็จสรรพหรือคนที่เป็นน้อยจะหายเลยตื่นเช้ามาหายทันทีด้วยอาจจะทำน้องนี่ครับพวกปวดเมื่อยปวดล้าพวกนี้นะพอไหมไอ้รอบเนาะรอบหมุนนะรอบหมุนรอบหมุนรอบสุดท้ายนะจ๊ะรำวงรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะจ๊ะนะจ๊ะสิ่งนี้ไม่มีคำว่าเกินพอดีนะครับก็สำรวจตรวจสอบร่างกายตัวเองครับคนนั้นเหงื่อแตกเหงื่อแตนก็อธิบายมาก็แล้วกันคนที่ยังไม่หลับหลับแล้วหลับเลยนะครับโอเคนะเปิดไฟซ่าคุณนะว้าวอะไรจะปานนั่นไอ้นายเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมหิวไหมล่ะลุงหิวข้าวนะแต่ลุงไม่พูดเฉยๆหรอก